บทบรรณาธิการขอลดค่าไฟฟ้าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกกร.ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยแสดงความกังวลต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นล่าสุดส่งหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรักษาการเกี่ยวกับแนวทางการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ที่จะเรียกเก็บในรอบเดือนกันยายนธันวาคม2566เนื่องจากกังวลภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนและผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและขีดความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการเห็นว่าค่าไฟฟ้างวดใหม่ไม่ควรเกินหน่วยละ4.25 บาทจากงวดปัจจุบันในรอบเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2566อยู่ที่หน่วยละ4.70 บาทกกร.ระบุถึงความเป็นไปได้ว่าหากพิจารณาจากปัจจัยที่นำมาคำนวณค่า FT แล้วพบมีหลายประเด็นสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาปรับลดค่า FT งวดใหม่ได้เช่นปริมาณก๊าซธรรมชาติ LNG จากอ่าวไทยที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะจากแหล่งเอราวัณที่เพิ่มจาก200ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็น400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันอีกทั้งมีแผนปรับเพิ่มขึ้นเป็น600ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในเดือนธันวาคม2566ด้วยปัจจัยดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้า LNG สอดคล้องกับราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานลดลงรวมถึงภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งงวดที่1และ2ลดลงเร็วกว่าแผนด้วยต้นทุนจริงของ LNG ที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บค่า FT ทั้ง2งวดดังกล่าวค่าไฟฟ้าแพงเป็นปัญหามาโดยตลอดของรัฐบาลชุดปัจจุบันและกำลังจะจากไปได้สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าและอาหารปรับขึ้นตามตลอดจนกระทบต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะอ้างเหตุผลถึงราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้นและสงครามในยุโรปแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะนโยบายพลังงานที่บกพร่องและถูกตั้งคำถามเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่หรือไม่จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีรักษาการจะนำข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนไปพิจารณาเพราะขณะนี้มีหลายปัจจัยที่เอื้อให้ลดค่าไฟฟ้าได้แล้วจากนั้นระยะยาวก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่เพราะหลายพรรคการเมืองต่างก็หาเสียงไว้กับประชาชนจะปรับนโยบายพลังงานลดค่าไฟฟ้าวิเคราะห์การเมืองจุดอ่อนล่อแหลมของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากบทนักร้องการเสนอบทบาทนักร้องให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมากด้วยความอ่อนไหวเป็นความอ่อนไหวทั้งจากการมองบทบาทของนักร้องอย่างที่เป็นการร้องเพลงและนักร้องอย่างที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะปฏิบัติอย่างที่นายศรีสุวรรณจรรยาปฏิบัติหากเป็นอย่างหลังก็เป็นเรื่องน่ากลัวต่อบทบาทของนักร้องในเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากท่วงท่าการร้องของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่หากเป็นเรื่องล้อกันเล่นก็อ่อนไหวความอ่อนไหวในเรื่องของนักร้องเป็นทั้งในเรื่องของศิลปะและการเมืองในเรื่องของศิลปะก็จะกลายเป็นคำถามขึ้นมาในทันทีว่าเหตุใดจึงเป็นการเสนอจากนางสาวรักชนกศรีนอบซึ่งเป็นนักขายที่มีความเข้าใจในการตลาดยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนที่มากด้วยความหลังหากประเมินจากความประทับใจต่อบทเพลงการละครั้งหนึ่งย่อมยืนยันว่านางสาวรักชนกศรีนอบมีประสบการณ์ในเชิงศิลปะและความรักเป็นอย่างดี
ที่แหลมคมมากกว่ากลับเป็นท่าทีจากสองส.ส.คนสำคัญพรรคก้าวไกลคนหนึ่งคือนายรังสิมันต์โรมอีกคนหนึ่งคือนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทุกล้วนเป็นดาวเด่นๆชัดว่านายรังสิมันต์โรมฝังใจกับกระบวนท่าในการร้องเพลงของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างชนิดไม่เคยลบเลือนยิ่งบทสรุปของนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูปยิ่งมากด้วยความหนักแน่นเมื่อประสานกับบทบาทของนายรังสิมันต์โรมและประสานกับบทบาทของนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูปตลอด 2-3 เดือนแห่งการรณรงค์หาเสียงก็น่ากังวลว่าอาจเป็นการเปิดช่องทางอันล่อแหลมทางการเมืองพลันที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยอมรับบทนักร้องให้กับพรรคก้าวไกลนั่นหมายถึงลางแห่งหายนะและเท่ากับเป็นปฏิบัติการที่เข้าทางการเฝ้ามองจากบรรดานักร้องระดับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและนายศรีสุวรรณจรรยานั่นคือรูปธรรมแห่งการเข้าครอบงำและควบคุมนายอั๋นเล็งยื่นกกต.สอบส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นไอทีวีขอบังคับใช้กม.เดียวกับนายพิธาทนายอั๋นเล็งยื่นกกต.สอบส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นไอทีวีขอบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานเดียวกันกับที่บังคับใช้นายพิธาวันที่18กรกฎาคม66กรณีปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายจักริดทองศรีส.ส.เขต7บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคม66โดยแจ้งว่ามีรายได้จากเงินเดือน 1,362,720 บาทรายได้จากเงินปันผล 1,752,000 บาทและดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมสิน 300,000 บาทมีรายได้จากบิดามารดาให้ 2,400,000 บาทโดยมีรายได้ต่อปี 5,814,720 บาทขณะที่มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาทเบี้ยประกัน 800,000 บาทรวมรายจ่ายต่อปี 1,400,000 บาททั้งนี้มีทรัพย์สิน 80,31,205 บาท 91 สตางค์แบ่งเป็นเงินฝาก 32,211,174 บาท 35 สตางค์เงินลงทุน 16,632,000 บาทที่ดิน 7,600,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง12,500,000 บาทยานพาหนะ5,300,000 บาทสิทธิและสัมปทาน5,788,031 บาท56สตางค์โดยคู่สมรสมีทรัพย์สิน 4,178,135.44 และบุตรมีทรัพย์สิน 217,971 บาทรวม 84,427,312.38 ขณะที่ทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจพบมีเงินลงทุนหุ้นไอทีวีจำนวน 40,000 หุ้นมูลค่า 0.00 เป็นของผู้ยื่นเองและหุ้น TF จำนวน 41,580,000 มูลค่า 16,632,000 เป็นของผู้ยื่นนอกจากนี้ยังมีโฉนดที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์และนนทบุรีอีก3ฉบับและบ้านย่านนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอีกอย่างละแห่งล่าสุดนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าภายในวันที่20กรกฎาคม66จะยื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของนายจักริดทองศรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยบุรีรัมย์เพื่อขอให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขาดคุณสมบัติการรับสมัครเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ส่งผลทำให้สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ตามมาตรา101.6หรือไม่ให้กกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่จำต้องแจ้งข้อกล่าวหาไม่ต้องทำการไต่สวนสืบสวนหรือชี้แจงข้อกล่าวหาแต่อย่างใดขอให้กกต.บังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานเดียวกันกับที่บังคับใช้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อไป
้